ชาวสิงคโปร์มองอีกมุมคุณอย่าประเมินประเทศไทยตามไปนะไทยอาจจะเจริญกว่าสิงคโปร์ไปแล้วก็ได้ถ้าหากมีพื้นที่เท่ากันเรื่องนี้เป็นที่จบเขียงกันในมุมของชาวสิงคโปร์นะครับว่าถ้าประเทศของพวกเขานะั้นมีขนาดพื้นที่ที่ใหญ่กว่านี้โดยก็พูดถึงประเทศที่พัฒนาลงๆล,ลงมาไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียแล้วก็ไทยเองนะครับซึ่งเขาก็วิเคราะห์กันไปนะครับว่า คือถ้ายกสิงคโปร์แล้วมีพื้นที่ขนาดใหญ่เท่าไทยก็อาจจะไม่ได้พัฒนาเท่าไทยแบบที่ไทยเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นได้นะซึ่งในความเห็นอีกมุมนะครับก็วิเคราะห์ไปอีกมุมกลับกันว่าแต่ถ้าไทยมีขนาดเท่าสิงคโปร์นะตอนนี้นะในทางกับการโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ของไทยตนนี้แทบจะล้นไปทั้งเกาะแล้วนั่นก็หมายความว่าภาพรวมพวกเขาอาจจะมีการพัฒนาที่มากกว่าก็เป็นได้ซึ่งในความเห็นนี้นะครับก็มีคนมาบอกว่า ไม่ต้องประเทศไทยทั้งประเทศหรอกคุณเอาแค่กรุงเทพมหานครมายัดอยู่ในเกาะเกาะเดียวหรือว่าพื้นที่เท่ากับสิงคโปร์ตอนนี้กรุงเทพก็มีโครงสร้างพื้นฐานที่มากกว่าแต่ว่าจํานวนที่เยอะอาจจะไม่เป็นแบบนั้นพวกเขาอาจจะมาเน้นที่การพัฒนาให้มันมีคุณภาพซะมากกว่าแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าถ้าสมมติสิงคโปร์ไปมีพื้นที่ใหญ่แบบพวกเขาดูบ้างสิงคโปร์อาจจะไม่ได้มีโครงสร้างพื้นฐานจํานวนที่เยอะเท่าพวกเขาหรอก แต่อีกมุมหนึ่งคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่มันจะอยู่ในระดับที่สูงถนนดีแบบที่สิงคโปร์เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นอยู่แบบนั้น mm. ขณะที่บางคนนะครับก็มองว่าสิ่งที่ทําให้สิงคโปร์มีความเจริญเข้าถึงทุกซอกทุกมุมของตัวเมืองแบบนี้ก็เป็นเรื่องของขนาดพื้นที่นั่นแหละคือถ้าจะให้สิงคโปร์ไปมีขนาดพื้นที่ใหญ่เท่าไทยแบบปุบป,ป,ปับแบบนั้นเลยสิงคโปร์ก็อาจจะไม่ได้เจริญเท่าไทยแบบที่เป็นอยู่ณนะตอนนี้อย่างแน่นอน แต่นั่นคือเป็นเรื่องสมมุติเท่านั้นเป็นการเปรียบเทียบในเรื่องของพื้นที่แน่นอนถ้าจะเอาพื้นที่ยกมาแบบนั้นตรงๆสิงคโปร์ก็คงพ่ายแพ้หลายๆประเทศแน่นอนเพราะสิง่งที่มีอยู่ทุกวันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับกับการพัฒนาในเกาะเกาะนึงแต่ถ้ามีพื้นที่ใหญ่เท่าประเทศไทยหรือเท่ามาเลเซียเลยเนี่ยมันก็อาจจะต้องใช้เวลาในการปรับปรุงและก็พัฒนาต่อยอดออกไป แต่ถึงกระนั้นข้อจํากัดบางประการก็จะทําให้เราก็ไม่ได้เจริญไปกว่าประเทศไทยอยู่ดีมันมาจากปัจจัยเรื่องของจํานวนของประชากรด้วยที่นี้พอมีพื้นที่เยอะๆมันก็ต้องใช้เงินกระจายออกไปลงพัฒนาในพื้นที่ต่างๆมากกว่าแต่ที่เป็นอยู่ในโลกของความเป็นจริงมันก็ส่งผลให้สิงคโปร์พัฒนามากที่สุดในภูมิภาคแห่งนี้ไม่ใช่เหรอคอมเมนต์ถัดมานะครับก็บอกว่าถ้าสิงคโปร์มีพื้นที่ใหญ่การพัฒนาก็อาจจะไม่ได้แตกต่างจากไทยหรือมาเลเซียมากนัก ผมคิดว่าก็อาจจะไล่ๆอยู่กันแถวๆประเทศนี้แหละหมายถึงการพัฒนาถ้าสิงโคโปร์มีพื้นที่เยอะเพราะความตื่นเต้นความดิ้นรนหรืออะไรต่างๆที่จะต้องดิ้นรนแบบที่สิงคโปร์เป็นอยู่ทุกวันนี้มันจะหายไปหมดเลยชาวสิงคโปร์ก็อาจจะไม่ต้องดิ้นรนแบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็ได้หลายๆคนอาจจะหันไปทํผภาข,ของการเกษตรหลายๆคนอาจจะไปทําอะไรต่างๆที่มันไปได้เยอะกับพื้นที่ที่เยอะกว่าแต่ถึงกระนั้นความเป็นสิงคโปร์ก็มีทั้งความโชคดีและความโชคร้ายปนกันอยู่ ในมุมของเราณนะตอนนี้เรารู้สึกว่าเราต้องดิ้นรนมากกว่าคนไทยมากๆเลยผมมองไปที่เมืองไทยผมเห็นผู้คนที่นั่นระดับรายได้อาจจะไม่ได้สูงมากนักงานของพวกเขาอาจจะไม่ได้แห่งเงินที่มากมายแต่ถ้าว่าวิถีความเป็นอยู่ของคนไทยนั้นกับดูชิลชิมากกว่าคนสิงคโปร์ที่มีรายได้เยอะเยอะซะอีกขณะที่บางคนนะครับก็บอกว่าความที่มีประเทศพื้นที่ที่ใหญ่กว่าเนี่ยผมรู้สึกอิจฉาคนไทยตรงที่พวกเขาสามารถครอบครองรถยนต์ได้ง่ายและพวกเขาสามารถเดินทางไปทั่วประเทศ ขับขี่รถยนต์ยนของตนเองไปท่องเที่ยวทั่วประเทศได้อีกทั้งเมืองของพวกเขาหลายๆพื้นที่ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวนั่นคือสิ่งที่ยอดเยี่ยมเลยชาวสิงคโปร์เรามีเงินจํานวนมากมายแค่ไหนเราก็ครอบครองรถยนต์แล้วก็ขับขี่ไปทั่วประเทศแบบนั้นโดยง่ายๆแบบง่ายๆไม่ต้องใช้เงินมากมายแบบคนไทยเราทําสิ่งนั้นไม่ได้เลยบางทีผมก็เริ่มสงสัยกับชีวิตแล้วแหละว่าผมจะหาเงินมากมายในสิงคโปร์ไปทาไมเนี่ยผมมีเงินมากกว่าผู้คนประเทศอื่นๆก็จริงแต่ถ้าว่าชีวิตของผมมันไม่ค่อยง่ายนัก แต่พอผมไปเห็นคนไทยแล้วผมรู้สึกว่าชีวิตการเป็นอยู่ของคนไทยอะไรก็ดูง่ายไปหมดคอมเม์ที่เขามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าคุณประเมินสิ่งนั้นผิดไปนะในเมืองไทยถ้าคุณไปอยู่ที่กรุงเทพและคุณทํางานในแบบของคนกรุงเทพใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพทํางานอยู่ที่นั่นผมคิดว่าความตึงเครียดก็ไม่ได้แตกต่างจากในสิงคโปร์มากนักหรอกนั่น,นก็เป็นสังคมเมืองใหญ่เหมือนกันสำนักงานออฟฟิศที่ใหญ่โตและมีความคล้ายคลึงความตึงเครียด คล้ายๆในแบบของสิงคโปร์ก็ไม่ได้แตกต่างกันเรื่องแบบนี้อันที่จริงมันมีอยู่ในหลากหลายประเทศอยู่แล้วโดยเจ้าของคอมเมนต์ก่อนหน,น้านะครับก็เข้ามาบอกว่าถ้าเป็นเช่นนั้นคุณลองเปรียบเทียบชีวิตสบายๆในสิงคโปร์เปรียบเทียบกับชีวิตสบายๆในแบบของเมืองไทยดูสิคนที่ทํางานทั่วๆไปในสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นขายอาหารหรือทํางานง่ายๆสบายๆไม่ต้องใช้ความคิดเยอะ แต่สุดท้ายพวกเขาก็ต้องตินลนเพื่อให้ตนเองอยู่รอดกับการใช้ชีวิตบนเกาะแห่งนี้แต่ที่เมืองไทยนั้นมีพื้นที่อีกมากมายเลยที่สําคัญไปกว่านั้นที่น่าสนใจก็คือโครงสร้างพื้นฐานหนลายๆอย่างถูกขยายออกไปคุณยังพอคาดหวังความสะดวกสบายที่มีอยู่ในชีวิตได้อยู่บ้างแน่นอนในสิงคโปร์เรามีการเดินทางที่ดีมีความปลอดภัยมีการเข้าถึงทางการแพทย์ที่รวดเร็วทุกอย่างนั้นดีเพอร์เฟกไปหมดเลยทีเดียว แต่ผมมองมุมกับกันตอนที่ผมไปเที่ยวเมืองไทยผมคิดว่าพวกเขาก็มีสิ่งเหล่านี้ด้วยเช่นกันมันอยู่ที่ว่าคุณจะอยู่ที่เมืองแห่งไหนสิ่งพื้นฐานเหล่านี้เมืองไทยมีเหมือนสิงคโปร์เพียงแต่ว่าพวกเขาอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบถึงขั้นสิงคโปร์ก็เท่านั้นแต่ความไม่สมบูรณ์แบบนี่แหละมันเป็นข้อดีมันทําให้พวกเขาสามารถมีความสบายๆกับชีวิตได้มากกว่าดังนั้นเรื่องของค่าใช้จ่ายเองก็ไม่ต้องสูงมากนักนั่นคือข้อดีของเมืองไทยเลยแต่ทีนี้พอเราพูดถึงในมุมที่เป็นเรื่องของพื้นที่ ไม่เหมือนกับว่าสิงคโปร์มีพื้นที่ที่เล็กก็ทาได้ดีกว่าพวกเขาในแง่ของคุณภาพเท่านั้นคุณภาพนั้นดีกว่าก็จริงแต่ราคาก็แพงกว่ามากๆแต่ถ้าหากสิงคโปร์ขยายออกไปมีพื้นที่ที่เยอะออกไปหรือมีพื้นที่เยอะเท่าเมืองไทยการเข้าถึงของมาตรฐานบริการต่างๆผมคิดว่าไม่ได้ดีไปเกินกว่าไทยเลยดังนั้นไทยอาจจะมีการพัฒนาที่ทั่วถึงโดยเฉลี่ยนั้นดีกว่าด้วยซ้ำถ้าหากมีพื้นที่เท่าๆกันขณะที่คอมเมนต์อีกบางมุมนะครับก็บอกว่าคุณต้องมองโลกตามความเป็นจริงด้วย คุณไม่คนเปรียบเทียบอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้สิงคโปร์จะไปมีพื้นที่เยอะแบบไทยได้ยังไงกันละ่ะแต่ในโลกของความเป็นจริงคุณก็เห็นได้ชัดว่าสิงคโปร์นั้นพัฒนามากกว่าไทยเป็นอย่างมากจากพื้นที่เล็กๆตรงนี้นี่แหละและพื้นที่เล็กๆเ,เองก็ส่งผลให้ผู้คนนั้นต่างหาทางพัฒนาตนเองดังนั้นทรัพยากรก็คือคนและนั่นคือสิ่งที่ทําให้สิงคโปร์เป็นอยู่อย่างทุกวันนี้โดยคอมนที่เข้ามาตอบกลับนะครับอกว่าแต่นั่นก็ยกมาเป็นการวิเคราะห์ได้นะว่าถ้าสิงคโปร์มีพื้นที่เทียบเเทเท่า่ากับประศอืน สิงคโปร์ก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นหรือมีอะไรที่น่าสนใจเลยนั่นคือสิ่งที่เปรียบเทียบและวิเคราะห์กันก็เท่านั้นหรือเราจะไม่มีสิทธิ์ที่จะวิเคราะห์กันได้เลยเลยเนี่ยขณะที่คอมเมนต์อีกมุมนะครับก็บอกว่าแต่ผมกลับคิดว่าถ้าสิงคโปร์มีพื้นที่เยอะเท่าไทยสิงคโปร์อาจจะขยับแล้วก็ทําอะไรได้เร็วกว่าอย่างทุกวันนี้ก็เป็นได้นะและถ้าสมมุติว่ามีทําเลที่ตั้งแบบไทยด้วย มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจแบบไทยด้วยผมบอกได้เลยว่าทรัพยากรมนุษย์ในแบบของสิงคโปร์นั้นจะทําให้การท่องเทีย่ยวไปได้ไกลกว่านี้แล้วก็ทําหลายสิ่งหลายอย่างที่ขยับอย่างรวดเร็วได้มากกว่านี้นั่นคือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิงคโปร์เพียงแต่ว่าอาจจะต้องให้เวลากับพวกเราสักหน่อยนะแต่ถ้าให้เปรียบเทียบการพัฒนาของพื้นที่และก็โครงสร้างพื้นฐานของโตเมืองถ้ายกไปเปรียบเทียบนะตอนนี้เลยก็อาจจะยังสู้ไทยไม่ได้ พราะไทยนั้นกระจายออกไปทั่วประเทศจริงๆในแง่ของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแต่ก็คงต้องบอกว่าถ้าให้เวลากับสิงคโปร์สักหน่อยสิงคโปร์จะปรับตัวอย่างรวดเร็วจากทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ณนะตอนนี้ผมเชื่อว่าสิงคโปร์ก็จะไม่ได้น้อยหน้าประเทศอื่นๆแน่นอนถ้ามีพื้นที่เท่าๆกันโอ้นี่ก็ให้ความเห็นอีกมุมนะครับว่า บ้านเขานี่มีทรัพยากรมนุษย์นั่นเองเนี่ครับก็ให้เวลากันสักหน่อยนะเขาก็บอกว่าทรัพยากรมนุษย์ในแบบของสิงคโปร์จะหาทางไปต่อยอดได้อย่างรวดเร็วแน่นอนแต่ถ้าให้ยกไปเทียบเลยตอนนี้ของสร้างพื้นฐานที่มีในเกาะเล็กๆของสิงคโปร์ก็คงจะไม่ทั่วถึงแน่นอนนะถ้าอยู่ดีๆก็มีพื้นที่เยอะเท่าไทยเลยถ้าจะเปรียบเทียบแล้วก็วิเคราะห์กันแบบนั้นนะฮะ ความเห็นต่อมาครับบอกว่าแต่ถ้าไทยมาอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเกาะเล็กๆแบบสิงคโปร์นะตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบแบบตรงไปตรงมาเลยแบบไม่เอาตามความเป็นจริงนะผมก็คงคิดว่ามันคงจะแน่นแล้วก็เติบโตในแบบของแนวทั้งเป็นอย่างมากเลยอย่าลืมว่าจํานวนประชากรไทยนะเยอะมากๆผมไม่รู้ว่าจํานวนเท่าไหร่น่าจะหลายสิบล้านคนแน่ๆถ้าพวกเขาอยู่ในเกาะเล็กๆเท่าสิงคโปร์นั่นก็แปลว่า อาจจะเจริญมากที่สุดในโลกก็ได้ถ้านับเฉพาะในพื้นที่ตรงนั้นแต่ขนาดเดียวกันความหนานแน่นก็อาจจะมากที่สุดอันดับต้นๆตนของโลกไปด้วยขณะที่คอมเมนต์ต่มานะครับก็วิเคราะห์ว่าถ้าสิงคโปร์มีพื้นที่เท่าไทยนะครับถ้าสิงคโปร์ไปได้ดีด้วยนะกับพื้นที่ที่เยอะแบบนั้นก็แปลว่าสิงคโปร์ก็จะคล้ายๆกับประเทศใหญ่ๆใ,ในเอเชียที่มีพื้นที่เยอะๆขึ้นมาหน่อยแน่นอนพอมีพื้นที่เยอะประชากรเยอะจะตามมาในรุ่นถัดไปและ สิงคโปร์จะคล้ายๆกับเกาหลีใต้ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้หรืออาจจะมากกว่าเกาหลีใต้เชด้วยซ้ําในแง่ของการเติบโตและการพัฒนาขณะที่บางคนนะครับก็เข้ามาให้ความเห็นว่าสิงคโปร์จะคล้ายกับญี่ปุ่นต่างหากนะครับเมื่อถ้ามีพื้นที่เท่าไทยนะแต่ในช่วงเริ่มต้นก็อาจจะไม่ได้เท่าไทยนะตอนนี้เชด้วยซ้ําแต่นั่นต้องย้ําว่าเป็นช่วงเริ่มต้นแต่พอเวลาผ่านไปทรัพยากรมนุษย์จะทําให้เห็นผลเกี่ยวกับทุกๆอย่างในเรื่องของการพัฒนาเอง เพราะความเอาจริงเอาจังในแบบของสิงคโปร์นั้นจะทําให้พื้นที่ที่กว้างใหญ่เป็นประโยชน์ไปหมดเลยจากความที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นเกาะเล็กๆมาก่อนขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่ามันจะเป็นในอีกมิติหนึ่งก็เป็นได้นะถ้าชาวสิงคโปร์อยู่ในพื้นที่เยอะๆผมคิดว่ามันก็คงไม่ได้แตกต่างจากชาวมาเลเซียหรือชาวไทยเองผมเชื่อว่าชาวสิงคโปร์ก็จะมองว่าก็ไม่ได้มีความจําเป็นจะต้องไปดิ้นรนกับพื้นที่อะไรมากมาย เพราะว่าพื้นทีนะ่นั้นมีเยอะแยะมากมายอยู่เต็มไปหมดเลยเพ,พือเผอภาครัฐเองก็อาจจะแจกจ่ายที่ดินทํากินคล้ายๆกับประเทศอื่นๆก็เป็นได้นะและกลายเป็นว่าชาวสิงคโปร์ก็เป็นเกษตรกรแทนแล้วก็ไม่ต้องมาหันมาทิดลนแบบที่เป็นเกาะเล็กๆอีกต่อไปแล้วแต่นั้นผมไม่เชื่อว่าสิงคโปร์ของเราจะเป็นได้แบบญี่ปุ่นเกาหลีหรือประเทศใหญ่ๆใ,ในเอเชีย สีที่เป็นสิงคโปร์อยู่นะทุกวันนี้ก็เพราะว่าเราต้องดินลนกับในพื้นที่เล็กๆของเรานั่นจึงทําให้ทรัพยากรมนุษย์ต่อบุคคลจึงมีคุณภาพมากๆและก็ต่อยอดกับพื้นที่เล็กๆแห่งนี้ได้คอมเมนต์ท่ามานะครับก็บอกว่าดังนั้นสิงคโปร์ก็คงไม่แตกต่างจากเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนอย่างทุกวันนี้สิงคโปร์อาจจะคล้ายๆหรือน้อยกว่ามาเลเซียซะโดยตามนะนั่นแปลว่าถ้าเอาแบบเป็นกลางสักหน่อยก็แปลว่าสิงคโปร์อาจจะ พัฒนาเหมือนไทยทุกวันนี้ถ้ามีพื้นที่เท่าเ่ากันผมคิดว่าคงไม่พัฒนามากกว่าหรือน้อยไปกว่ากันมากนักแต่นั้นต้องไปดูที่จํานวนของประชากรด้วยนะถ้าคนสิงคโปร์ยังจํานวนเท่าๆนี้อยู่แค่ไม่กี่ล้านคนแบบนี้การพัฒนาอาจจะล่าช้ากว่าไทยไปอีกแต่ถ้าจํานวนประชากรเท่าเ่ากัน ก็อาจจะพัฒนาเท่ากันก็เป็นได้แต่ในโลกของความเป็นจริงก็ต้องพูดตามความเป็นจริงไปด้วยนะเราไม่สามารถเอาประเทศที่มีประชากรเยอะกว่ามาเปรียบเทียบในเรื่องของพื้นที่ท่าเท่ากันแล้วก็เปรียบเทียบแบบนั้นประเทศที่มีประชากรเยอะกว่ายังไงก็พัฒนามากกว่าอยู่แล้วอย่างนี้ถ้าคุณไปเอาฟิลิปปินฟิลิปปินนั้นพัฒนาน้อยกว่าไทยนะหรือเอาเวียดนามมาก็ได้อย่างนี้เวียดนามก็พัฒนาได้มากกว่าสิงคโปร์เลยเวียดนามก็ ยังไงก็พัฒนามากกว่าอยู่แล้วกับจํานวนแรงงานประชากรที่มีเยอะมากกว่าขนาดนั้นเศรษฐกิจก็ใหญ่โตได้มากกว่าขณะที่คอมเมนต์อีกมุมนะครับก็บอกว่ามันก็ไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะชาวสิงคโปร์มีกันอยู่เท่านี้ก็จริงไม่กี่ล้านคนแต่ถ้าว่าขนาดเศรษฐกิจนั่นก็ใหญ่กว่าหลายๆประเทศเลยนะบางทีก็สูสีกับประเทศที่ประชากรเยอะกว่ามากๆในระดับที่มากๆเลยนั่นก็แปลว่าสิงคโปร์สามารถมีโครงสร้างพื้นฐานกับขนาดพื้นที่ใหญ่ๆได้เพียงแต่ว่าคุณภาพก็อาจจะลดทอนลงมาจากที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ รถไฟในตัวเมืองที่เดินทางได้อย่างง่ายดายก็อาจจะถูกลดคุณภาพลงมาหน่อยเพื่อให้มันใช้ในปริมาณที่เยอะที่กว้างขวางได้มากขึ้นแต่ผมยืนยันว่าสิงคโปร์จะไม่ใช่ธรรมดาและก็ยังเป็นเบอร์ต้น,ตนของภูมิภาคได้อยู่ดีหรือต่อให้ชาวสิงคโปร์หันไม่ทำกเกษตรจากการที่มีพื้นที่เยอะ ผมเชื่อว่าชาวสิงคโปร์ก็อาจจะเป็นเบอร์หนึ่งทางด้านของการเกษตรแทนประเทศอื่นๆที่เป็นอยู่นะตอนนี้ก็เป็นได้รู้สึกว่าหลายๆความเห็นนะครับเขาก็ยืนยันแล้วก็มีความภูมิใจในบ้านเกิดของเขามากๆเลยนะครับคือเขายังภูมิใจในข้อดีที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้ในแบบของเขานะครับรู้สึกว่าความเห็นของชาวสิงคโปร์เนี่ยก็จะไม่เอ็นเอียงไปทางฝั่งไหนเป็นพิเศษนะครับถ้าพูดถึงในแง่ของการพัฒนายิ่งพูดถึงทรัพยากรบุคคลเนี่ยเขายังยืนยันเลยว่า ของเขาดีจริงๆนะครับหมายถึงว่าทรัพยากรบุคคลเนี่ยเขามั่นใจเลยว่าของเขาน่ะดีกว่าที่อื่นนะฮะขณะที่คอมเมตนต์ี่อีกมุมนะครับก็เขาก็เปลี่ยนเรื่องนะครับว่าบอกว่าแต่ถ้ามาลองพูดในโลกของความเป็นจริงในโลกของระดับระดับบุคคลก็ได้ผมเห็นต่ชาวสิงคโปร์นะหลายๆคนทํางานมาทั้งชีวิตอยากจะไปกะเกษียณอยากไปใช้ชีวิตที่เมืองไทยกันทั้งนั้นเราต้องยอมรับอยู่เรื่องหนึ่งอย่างที่ความเห็นหนึ่งที่ได้พูดเอาไว้ก่อนหน้านั้นและผมอยากจะขยายเรื่องนี้เพิ่มเติม มันเห็นได้ชัดเลยว่าคนไทยแม้ว่าจะหาเงินได้น้อยกว่านะตอนนี้หรือจะบอกว่าพวกเขาพัฒนาน้อยกว่าแต่ชาวสิงคโปร์หลายๆคนกลับรู้สึกอิจฉาช,ชีวิตของคนไทยเหลือเกินชาวสิงคโปร์หลายๆคนไม่ได้มีโอกาสอยู่ในบ้านหลังใหญ่ๆไม่ได้มีพื้นที่ส่วนตัวมีพื้นที่บ้านบริเวณบ้านกว้างๆแต่คนไทยที่มีรายได้น้อยกว่าชาวสิงคโปร์เป็นสิบๆเท่าวพวกเขากลับมีสิ่งเหล่านี้พวกเขาสามารถครอบครองที่ดินแล้วก็มีที่ดินเป็นของตนเองในพื้นที่ที่กว้างขวางเป็นไร่ไ่ได้ ชาวสิงคโปร์เอาแค่ร้อยตารางวาเนี่ก็โอ้โหเรียกว่าเป็นคนร่ำรวยมากๆคนหนึ่งระดับประเทศเลยทีเดียวแต่้นสิ่งที่ผมพูดถึงก็คือต่อให้ชาวสิงคโปร์หาเงินได้มากมายแค่ไหนในโลกความเป็นจริงก็แสดงให้เห็นว่าชาวสิงคโปร์นั้นเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้น้อยกว่าผู้คนที่หาเงินได้น้อยกว่าพวกเขาหลายเท่าตัวมากๆที่อยู่ในประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกันเท่านั้นดังนั้นในโลกของความเป็นจริงก็คงต้องพูดว่าเรารู้สึกว่าชีวิตที่มีเงินน้อยกว่าที่เมืองไทยมันดีกว่าในสิงคโปร์มากเลย แต่เรื่องนี้นะครับมีคนโต้แย้งนะครับก็บอกว่าแต่คุณต้องมองในมุมกลับกันด้วยนะชาวสิงคโปร์ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ที่ต้องดินลนแต่ก็ได้ครอบครองสิ่งต่างๆในแบบที่มันน้อยนิดกว่าถ้าเทียบกับเพื่อนบ้านแต่อย่าลืมว่านั่นเป็นส่วนที่ทําให้ประเทศแห่งนี้พัฒนาไปได้ไกลกว่าเพื่อนบ้านด้วยกับพื้นที่เล็กๆ แน่นอนชาวสิงคโปร์ที่หาเงินได้มากมายยังได้นอนในห้องพักที่เป็นแฟลตของรัฐบาลอยู่เลยหรือแม้แต่รถจนก็ยังไม่เคยมีโอกาสได้ขับก็มีบางคนหาเงินได้เยอะมากๆแล้วยังไม่เคยขับรถเลยแต่ท้าหมดสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนมาเลคนอินโดพวกเขาเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้อย่างง่ายได้ใช่นั่นมันเป็นเรื่องที่น่าอิจฉานั้นในระดับบุคคลแต่ในระดับประเทศก็คงต้องเหมว่า แบบที่สิงคโปร์เป็นอยู่ทุกวันนี้ทุกคนนั้นมีส่วนทําให้เศรษฐกิจของประเทศขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้มากกว่าประเทศอื่นๆดังนั้นหากมองในภาพรวมหรือโดยส่วนรวมก็คงต้องบอกว่าแบบที่เป็นอยู่ของสิงคโปร์นั้นมันส่งผลให้ภาพรวมทั้งหมดออกมาดีกว่า เราไม่ได้ขับรถยนต์แต่เราก็มีการเดินทางในตัวเมืองที่สะดวกรวดเร็วและเป็นมาตรฐานไว้วางใจได้ในแง่ของความปลอดภัยมันรวดเร็วและตรงต่อเวลานั่นคือสิ่งที่ชาวสิงคโปร์ได้รับโดยที่เราไม่ได้ขับรถยนต์เองเลยนั่นเป็นโอกาสที่น่าเสียดายแต่ชาวสิงคโปร์อย่าลืมนะว่าเราสามารถบินไปที่เมืองไทยแล้วก็ไปเช่ารถขับได้เราสามารถมีอิสระเสรีในการเลือกชีวิตแบบนั้นเราจะทําแบบนั้นเมื่อ,อไหร่ก็ได้ตามที่ต้องการได้เลยจากการที่เราหาเงินได้เยอะๆในเมืองของเรา โอ้โหนี่ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับที่เราก็ได้เห็นในความคิดเห็นของผู้คนจากประเทศต่ตตางๆนะครับที่ก็มองเกี่ยวกับเรื่องราต่างๆกันนะถ้าผู้ชมมีความเห็นอย่างไรกันบ้างครับอย่าลืมฝากความเห็นไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับถ้าชอบการเล่าแบบนี้นะครับเหมือนนั่งเล่าสู่กันฟงังก็สมัครกดติดตามและรับชมกันต่อในคลิปถัดไปได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณสรับ